นี่ดงทาลากอนนะคะคือมันต้นใหญ่มากและบ้าใบดูสิพี่นารอดูดอกของมันอยู่นะคะอยากให้มันจะเหลืองเป็นทุ่งอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นออริกาโนตัวนี้เลี้ยงยากเหมือนกันนะเป็นอะไรเรียกเขาเรียกผักสวนครัวฝรั่งเนาะพวกเฮิร์บฝรั่งเราก็จะไม่เข้าใจมันหรอกว่ามันต้องการอะไรแต่อยากเห็นดอกทาลากอนโต๊ะเนี่ยมันโต๊ะปลูกนี่พี่นาก็อยากจะปลูกทาลากอนให้มันเต็มโต๊ะไปให้หมดเลยพอตอนปลูกไปได้นิดนึงไอ้เจ้าผักโขมเนี่ยค่ะมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะตรงนี้มันเคยมีอยู่ต้นนึงแล้วมันออกดอกทีนี้โต๊ะพี่นาก็จะมีหลังคากันแดดกันแสงเม็ดมันตกก็เลยอ่ะปล่อยมันแล้วก็คอยดึงไอ้ต้นประมาณอย่างเงี้ยแล้วเอาไปผัดอร่อยมากเลยบอกเลยบางเมนูพี่นะก็จะแชร์อยู่ใน YouTube อยู่นะแล้วมันก็จะไล่ตามมาเห็นไหมมีหลายรุ่นมากซึ่งไม่ได้ซื้อเมล็ดเลยนะคะปล่อยให้มันโตแล้วก็แบบออกดอกแล้วทิ้งไว้ตรงนี้แหละเอาดินมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่นี่ค่ะแต่ก็มีทาลากอนเริ่มออกตุ่มดอกแล้วนะใกล้จะได้เห็นดอกแล้วแหละตรงนี้มีเขาเรียกอะไรสามล็อกเพราะมันจะเป็นล็อกๆพี่หนาทำไปเป็นล็อกๆนะคะเนี่ยจากมุมนี้ถึงมุมนี้ประมาณ10นิ้วเห็นไหมมามุมมะเขือค่ะมะเขือของพี่หนาก็ได้เก็บทุกวันวันละ2ลูก3ลูกเอาไปให้เพื่อนๆที่ทำงานกินตอนเที่ยงนะคะเพราะปกติจะเข้าเวรรอบเที่ยงเห็นไหมคะอุ้ยออกดอกสวยมากเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะปลูกแล้วมะเขือจะได้กินเป็นคนปลูกอะไรไม่ค่อยจะนั่นเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยค่ะปลูกในกระถางอย่างนี้นะเห็นไหมตะกร้านี่ดินเริ่มพองละเดี๋ยวค่อยเอาดินมาเติมเนี่ยค่ะใบเยอะนะมี2มุมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมมุมนี้ค่ะมุมนี้มันบ้าใบอ่ะแล้วก็ต้นสูงมันบ้าใบก็ไม่ใช่มันไม่ออกลูกนะมันก็มีลูกให้เก็บแต่มันจะน้อยกว่าฝั่งโน้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเดินไม่ได้ค่ะข้างบ้านต้องค่อยๆแทรกตัวนี่ค่ะต้นสูงพอๆกับพี่นะเลยนะจะบอกให้เนี่ยค่ะมันก็มีนะคือมะเขือพันธุ์เนี้ยมันจะเป็นดอกสีขาวนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นลูกสีขาวสวยมากแต่บอกเลยอู้เนี่ยพี่ณนั่งถ่ายข้างล่างนี่ก็มะเขือตรงนี้จะเป็นดอกสีขาวนะคะดอกสีขาวสีม่วงนี่ดูสิอันนี้เป็นแบบลายๆรูปพันธุ์อะไรตอนข้างซองพอมาลงปลูกลืมเขียนชื่อน้องไว้ซะอย่างนั้นดอกสีขาวก็สวยนะเห็นไหมดอกสีขาวพอมองขึ้นไปก็จะเห็นชมจันทร์โอ้ยนี่ไงคะดอกชมจันทร์มีต้นมะนาวนิดนึงนู่นเห็นไกลๆไหมคะมุดเข้าไปไม่ได้จะเป็นดอกอัญชันนะคะเขือสีดำก็ทีน่ะภูมิใจอีกต้นหนึ่งคือต้นกะเพราค่ะต้นกะเพราดูยอดเขาก่อนนั่นดูมือพี่น่ะเห็นไหมดูสิจะงามไปไหนจะงามไปไหนจ๊ะเห็นไหมกะเพราคือต้นงามมากถามว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพี่น่ะจะพารดน้ำด้วยตัวนี้ก็เริ่มปลูกพร้อมกันนะกะเพราเนี่ยดูสิมันก็อยู่ที่ดินอยู่ที่จะเป็นวอเตอร์เกตเก็บเต็ดยอดไปกินหลายครั้งมากตอนนี้กำลังชำไอ้ต้นอะไรหูเสือนะคะแล้วก็เนี่ยหัวคืนชายตรงนี้น้ำตาไอ้น้ำฝนจากหลังคาจะหล่นลงมาพอดีแต่ก็ปลูกไว้มุมนี้เป็น
ตาเลียนบาอะไรเนี่ยเขาเรียกบาซิเลียนใช่ไหมก็มีแอบฟ้าทลายโจรมีขิงมีข่านี่มีดอกมันออกมาด้วยดอกขิงหรือดอกขมิ้นน้องสวยมากเลยวุ้ยแอบดูนะแอบเลยสวยมากเลยค่ะดอกขิงหรือดอกนี่ฟ้าทลายโจรออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วค่ะฟ้าทลายโจรเราเริ่มออกดอกแล้วดงถัดมาก็จะเป็นแปะตำปึงโอ้จากเมื่อเกือบ2ปีพี่นะเอามาแค่4ยอดดูสิตอนนี้จะเป็นลางจืดค่ะจะมารดน้ำต้นไม้กับสังเคราะห์แสงนะคะพี่นะทำไว้เยอะมากก็เพิ่งทำใหม่อันนี้ก็ทำสต็อกวิธีการรดนะคะพี่นะก็ใช้อย่างนี้เลยลงไปค่ะไปสักครึ่งขวดก็ได้แล้วน้ำเต็มถังนี้นะคะน้ำถังนี้อยู่ที่ตัวเลขหายไปไหน80ถังถุง80น้ำเต็มแล้วค่ะเราก็มากวนมันให้เข้ากันEMถ้าจะใส่ก็ได้นะหรือมีฮอร์โมนนมสดเอามาใส่ร่วมกันกับไอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาพี่นาถือมือหนึ่งถือกองมือหนึ่งถือนี้นะเดี๋ยวขอไม่ทันค่ะปักจากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้กันนะจ๊ะทำไมไม่รดกับสายยางเพราะวันนี้พี่นะจะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะโอเคออกดอกได้แล้วอยากเห็นดอกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ